สวัสดีนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำเควสบัตรคัสเซิลนะครับโดยไอเทมที่ใช้ก็คือจะเป็นใบลงบัตรนะครับแล้วแต่ละชั้นว่าจะใช้บัตรเลเวลไหนนะครับวิธีการเช็คก็คือกด T นะครับแล้วก็ดูที่แผนที่อีเวนต์นะครับเลเวลที่เข้าได้ก็เลื่อนลงไปนะครับแบบนี้นะครับก็คือตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น4เนี่ยจะเป็นระดับไม่มาร์คนะครับเป็นเลเวลธรรมดานะครับถึง399นะครับส่วนเลเวล400นะครับถ้ายังไม่ทำเควสนะครับมันจะลงไปที่ชั้น5นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มาสเตอรี่บ็อกซ์นะครับทีนี้ก็คือใครที่จะลงชั้น5คือต้องทำเควส400นะครับเพื่อที่จะได้รับมาสเตอรี่บ็อกซ์ไว้สำหรับเปิดหาแต้มรูทนะครับก็คือมาสเตอรี่บ็อกซ์เนี่ยจะได้จากชั้น5 6 7นะครับวิธีการลงก็อาจจะคือจะลงแบบเมื่อก่อนก็ได้ครับมาที่Messenger of Archangel นะครับตัวนี้ NPC เมืองหิมะนะครับตัวนี้หรือว่าจริงๆแล้วกด M นะครับแล้วก็ไปที่ Event Square ก็ได้นะครับคือมันยังไงต้องไปที่นั่นอยู่แล้วนะครับคือถึงเราจะลงที่จะ NPC ตัวนี้นะครับมันก็จะยังถูกเคลื่อนย้ายไปที่Event Square UD นะครับโอเคมันก็จะมาที่นี่นะครับแล้วเราก็กดลงไปหรือถ้าเกิดเรามาจากEvent Square ตัวนี้นะครับมันจะมาอยู่ประมาณกลางๆแมปนะครับเราก็กดแท็บดูนะครับNPC มันจะอยู่ส่วนนี้จะเป็นปัดนะครับอันนี้เป็นดีวิลนะครับอันนี้ก็เป็นเควสอื่นๆมาแล้วก็ลงไปเลยครับโอเคก็รอเวลาไปนะครับทีนี้เควสนี้สามารถปาร์ตี้กันได้นะครับสำหรับชั้น567ที่ต้องการกล่องมาสเตอรี่บ็อกซ์นะครับไว้สำหรับเปิดหาแต้มรู้นะครับก็คือเอเวทหรือว่าพวกสายบัฟนะครับพวกนี้ก็คือไม่จะเป็นต้องตีมอนก็ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขการได้รับกล่องมาสเตอรี่บ็อกซ์ตัวนี้ก็คือคิวมอนสเตอร์1ตัวจะได้1แต้มนะครับแล้วก็พังเกตประตูจะได้15แต้มนะครับแล้วก็ทำลายรูปปั้นนะครับก็จะได้30แต้มนะครับโดย25แต้มจะได้กล่องระดับไมเนอร์นะครับแล้วก็50แต้มถ้าจะไม่ผิด50แต้มนะจะได้กล่องสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็75แต้มจะได้กล่องเกรดนะครับกล่องสูงสุดคือเควสนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องค่าหมายถึงทำเควสก็ได้นะครับก็คือไม่ต้องไปตีเควสแล้วส่งก็ได้แค่ค่ามอนให้ได้จำนวน75ตัวขึ้นไปก็สามารถได้รับกล่องสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าบัตรชั้น5 6 7นะครับมันจะไม่ดรอปไอเทมเลยแล้วก็ชั้น5มันจะไม่ได้รับ EXP นะครับมอนแรกๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ลงมาก็คือมาทำเควสเพื่ หากล่องมาสเตอรี่บ็อกซ์อย่างเดียวเลยนะครับโอเคเริ่มแล้วตีมอนให้ได้240ตัวนะครับจำนวนมอนนี่ก็คืออยู่ที่จำนวนตัวละครที่เข้ามานะครับก็คือว่า1ตัวละครเนี่ยเราต้องฆ่ามอน40ตัวเพื่อจะผ่านเควสนะครับอันนี้ลงมาทั้งหมด6ตัวละครนะครับก็ใช้240นะครับพังเกตเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ค่าตัวนี้ครับ Magic Skeleton นะครับ10ตัว
ก็มาตีรูปปั้นนะครับโอเคแล้วก็เอาไปส่งเลยนะครับวิธีการส่งเควสก็คือถ้าเกิดมีปาร์ตี้นะครับให้คนที่ทำลายรูปปั้นและเก็บอาวุธอาร์คเอ็นเจิลตัวนี้มานะครับเป็นคนกดส่งเควสก่อนนะครับหลังจากนั้นให้คนสมาชิกในปาร์ตี้ที่เหลือกดให้ครบนะครับเควสถึงจะถือว่าสำเร็จนะครับแต่อันนี้มาคนเดียวนะครับก็คือจะเสร็จเลยจะได้รับไอเทม2อย่างนะครับก็จะเป็นจีเวลแล้วก็กล่องมาสเตอรี่บ็อกซ์นะครับไอเทมที่ได้อย่างที่2นี้มันจะมีอยู่ว่าอาจจะเป็นจีเวลออฟเบสจีเวลออฟไลท์จีเวลออฟเคออสแล้วก็จีเวลออฟเซานะครับหรือจะเป็นขนนกตีปีกสี2หรือแคปออฟลอร์ดนะครับที่ดีคุมสี2นะครับอันนี้ก็สุ่มว่าจะได้แบบไหนจะได้ทุกคนในตี้นะครับที่ส่งเควสนะครับคุณคนที่ไม่ทำเควสหรือตีที่ไม่ได้เกี่ยวกับเควสจะไม่ได้รับนะครับแต่ถ้าเกิดตีนั้นทำคะแนนได้ถึงก็จะได้รับกล่องมาสเตอรี่บ็อกซ์เหมือนกันนะครับแม้จะไม่ได้เป็นคนทำเควสก็ตามโอเคก็ขอให้โชคดีทุกคนครับ